ขอต้อนรับเจรันนะครับเข้าสู่รายการที่เราจะมารายการที่เราจะมาเก็บกล่องเสียงของอาร์ติสกันนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติเป็นออนเนอร์อย่างยิ่งที่เจรันบอยแวะมาเยี่ยมเยือนเรายังไงก็แนะนำตัวให้ทางบ้านรู้จักยิ่งมากขึ้นหน่อยนะฮะสวัสดีครับครับผมผมเจรันบอยครับครับผมนายทรงศักดิ์คำสกุลเขียวอ่อนนะครับชื่อเล่นชื่อแจ็คครับผมครับผมอย่างนี้ AKA เจรันครับมาได้ไงเอ่ยเจรันนะครับมันเริ่มมาจากตัวเจนะฮะซึ่งตัวเจเนี่ยเป็นชื่อเล่นผมชื่อแจ็คใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมชอบฟันเดียมซีแล้วก็แจมมาสเตอร์เจก็เป็นตัวเจเหมือนกันก็เลยบอกว่าเอามาโอเคแล้วเป็นเจรันก็กลายเป็นเจรันไปหลายๆคนอาจจะไม่รู้อย่างนี้ตอนนั้นชอบศิลปินพวกดีเอ็มซีใช่ไหมครับแล้วตอนนี้2015ละชอบใครเป็นพิเศษไหมฮะตอนนี้เหรอจะฟังใครบอกเรามานะครับอ๋อโอ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากคนนั้นไปหาฟังกันดูถ้าใครไม่เคยฟังไอ้ยังไงเราอยากรู้ว่าเริ่มทำเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าเริ่มทำเพลงเลยเริ่มทำฮิปฮอปเลยมันก็ถ้าเป็นเพลงมันก็เป็นเพลงออกมาที่เป็นแทร็กแรกก็ประมาณปี2003ได้อ๋อแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มันเริ่มทำเพลงฮะมันคือผมว่าความรักอะมันพอได้ฟังเสียงเพลงฮิปฮอปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเราอยากจะตามหาอยากจะรู้จักกับมันต่อแล้วก็เลยแบบว่าก็ได้ขับเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วหลายๆคนอาจจะแบบบอกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่แบบอยากจะเริ่มทำเพลงตอนแรกพี่แจ็คหรือเจวันเริ่มได้ไงครับแบบทำใช้อุปกรณ์อะไรเลยในการเริ่มจริงๆมันใกล้ตัวเลยนะฮะอุปกรณ์อะไรก็ได้เลยเพราะว่าอย่างผมตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือแบบวิทยุของพ่อที่มี track A track B แล้วก็เอา track A เปิดแล้วก็อัดเข้าไปใน track B แบบว่าเขียนแล้วก็เล่นเข้าไปเลยฮะตั้งแต่เด็กๆก็คือยังไม่รู้ว่ามันแบบ work หรือไม่ work อะไรเงี้ย original มาก โอเคล่าสุดนี่ผมไป research มาไปเป็นผู้ชนะจิ้มไหลอวอร์ดมาใช่ไหมฮะอ๋อใช่ฮะเป็นไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในการที่ได้ไปเล่นบนเวทีนั้นฮะเราว่ามันเป็นเราไม่ได้คิดไปถึงรางวัลหรืออะไรนะเราคิดถึงว่ามันเป็นเดี๋ยวเราเป็นคนนึงที่แบบหาประสบการณ์เข้ามาใส่ในแบบในความทรงจำของเราอ่ะมันเป็นความทรงจำที่ดีอันนึงเลยและดีแบบดีมากๆแล้วก็จะยิ้มให้มันตลอดไปอะไรเงี้ยสุดดีโอเคเป็นอาร์ติสเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบเจ๋งๆอย่างนี้อยากให้เล่าประสบการณ์หรือว่าโมเมนต์ที่แบบประทับใจมากที่สุดนะครับของการเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์หรืออาร์ติสต์นี้จริงๆผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์หรืออาร์ติสต์นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ที่ประทับใจในการที่แบบเพราะว่าผมไม่ได้เล่นบ่อยก็เลยไม่ได้เรียกอย่างนั้นก็คือก็น่าจะเป็นงานที่หลายวันที่ได้เล่นกับโลโมโซนิกนะฮะมันรู้สึกว่ามันที่สุดละมันพีคมากผมแอบดูอยู่ครับผมโอเคยังไงอยากจะรู้ความคิดเห็นความคิดเกี่ยวกับฮิปฮอปหรือว่าอันเดอร์กราวด์มิวสิกตอนนี้ของในประเทศหรือในบ้านเราครับตอนอันเดอร์กราวด์ด้วยล่ะครับก็ใช่ครับคนที่เลือกที่จะทำเพลงกันเองโดยที่ไม่พึ่งค่ายหรืออะไรเงี้ยใจหลังอะไรเงี้ยฮะโอเคเราว่านะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันคือที่เราเลือกทำกันใช่ไหมมันเพราะว่าเราหลักใช่ไหมเราหลักมันก็เป็นเราตามมันไปสิ่งที่เราหลักความฝันอะไรเงี้ยเราว่ามันโอเคไม่มีถูกผิดเลยลองดูแล้วก็แบบลองบอกโลกดีว่าแบบลองบอกประเทศเราก็ได้ว่าแบบเฮ้ยกูรู้สึกไงก่อนเริ่มหนีก็ได้ว่าแบบอยากให้รู้อะไรอ่ะในหัวเราคิดอะไรอยู่ก็เป็นมุมมองที่ดีทีเดียวลองดูฮะยังไงก็อยากรู้ว่าความหมายของคำว่าอาร์ตนะครับสำหรับเจรันคืออะไรอาร์ตใช่ไหมเราว่ามันคืออารมณ์ในการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการที่เสพสิ่งบางอย่างจากเราไม่กำหนดว่ามันคือศิลปะนะในการเสพอะไรบางอย่างแบบพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกแล้วเรารู้ว่าแบบให้ผู้ผลิตอ่ะผู้ทำแน่แบบสื่ออะไรให้เรา
โอเคแม่งแบบแม่งโอเคนั่นแหละคืออาร์ตละคือเรารู้สึกในสิ่งที่เขาแบบพยายามจะสื่ออะครับโอ้จริงมากอย่างนี้อันนี้ทางบ้านฝากมาถามครับพี่มีแฟนยังครับตอนนี้มีแล้วครับก็น่าเสียดายครับสาวๆยังไงอยากฝากถึงคนที่กำลังจะเริ่มทำเพลงหรือบ้านฝากถามจริงมีบ้านฝากมาถามจริงครับใครมีเอาไว้บ้านไหนวะมีอย่างไงฝากไปถึงคนที่อยากจะเริ่มทำเพลงหรือกำลังคิดจะเริ่มทำเพลงว่าแบบควรจะมีแง่คิดหรือว่าควรจะทำยังไงทำเลยแล้วก็ถ้านายทำแล้วมันอ่ะมันกลายมาเป็นส่วนที่เป็นความจริงของชีวิตได้นายก็ทำให้มันสุดไปเลยแต่ว่าถ้านายทำไม่ได้นายอย่าลืมว่าไอ้ต้องถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนถ้าเป็นคนทำงานก็ต้องทำงานเราไม่รู้ดีแต่ว่าเราเชื่อว่าความสามารถของมนุษย์แม่งแบ่งได้แล้วแม่งก็ทำให้สุดไปได้เลยเว้ยในแต่ละทางผมพร้อมไงเราว่าได้มีหลายคนที่ทำได้ก็อย่าลืมความฝันก็ความเป็นจริงก็ใช้บาลานซ์กันโอเคครับได้ครับก็เป็นแง่คิดดีๆอย่างนี้คำถามแทบจะสุดท้ายแล้วครับก็ถ้าทุกวันนี้พี่แจ็คเจรันไม่ได้เป็นอาร์ติสจะทำอะไรอยู่ครับอ๋อก็คงทำงานโฆษณาครับเหมือนที่ทำอยู่แต่มันก็คงหนักมากกว่านี้อ๋อน่าจะแบบลุยให้เต็มที่ครับแต่ตอนนี้ก็มีขายเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไปด้วยใช่ไหมฮะอ๋อก็มีด้วยครับมีทำแบรนด์เสื้อผ้าสิ่งที่ชอบก็ชื่อน้องใช่ไหมครับไม่ครับใช่ ยังไงเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ใช่ เดี๋ยวขึ้นให้โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นไลฟ์กันก็อยากจะฝากทริคให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆว่าแบบการเล่นไลฟ์ที่ดีควรจะทำยังไงควรจะเตรียมตัวยังไงครับเราไม่รู้ว่าที่ดีมันเป็นยังไงนะแต่เอาที่เราทำแล้วกันนะเราก็ต้องมีการทำสคริปต์ที่ดีแล้วก็เล่นให้เต็มที่เหมือนตอนที่เราซ้อมให้เต็มที่เหมือนตอนที่เราเล่นอะไรของที่แย่ขึ้นงงเลยเล่นให้เต็มที่อ่ะตอนคือตอนซ้อมอ่ะซ้อมให้เหมือนตอนเล่นเลยตอนเล่นก็ทำให้ไม่เหมือนว่าเราซ้อมอยู่อะไรเงี้ยก็ใส่ให้สุดใช่อันนี้ก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอันเนี้ยเซอร์พอปลอดเป็นคนสอนเราเขาโอเคมากเลยโอเคแต่พี่ก็เล่นดีนะฟิลมากๆใช่หรอใช่ครับโอเคยังไงฝากซิงเกิลล่าสุดหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ไปตามดูได้หน่อยน่าจะเป็นได้โปรดได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นบายบายฮะตอนนี้เท่าที่ลงไปล่าสุดจริงๆเราน่าจะเป็นเทคนิคซัมแมนไนส์ครับกำลังจะมาเร็วๆนี้จะเป็นฟีเจอริ่งน้องไพร่าใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมโอเคก็ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับติดตามช่องทางที่ติดตามก็ใน YouTube ครับโอเคก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปเล่นไลฟ์กันขอบคุณมากครับที่แวะมาขอบคุณมากครับ